เร้นไม่รับกับเซเล็บค่ะเซเลบริตี้หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสื่อนะคะสื่อทางด้านนิตยสารนะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านบริษัทโฆษณามาประมาณ10กว่าปีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังทำหลายสิ่งอย่างแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือว่าเป็นที่ว่าเป็นอดีตผู้บริหารนิตยสารเฮลโลนะคะซึ่งอยู่เฮลโลก็คือประมาณ17ปีนะคะปัจจุบันนี้มีธุรกิจใหม่ของตัวเองนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ทราบอีกว่าเป็นอะไรนั่นก็คือบริษัท Rich of Joy Lifestyle House นะคะท่านผู้นั้นก็คือคุณตะหรือคุณวราพรสิริบุญมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะคุณตะอันนี้ตะนี่คือชื่อเล่นนะฮะใช่ค่ะมันมีที่มาไหมฮะชื่อตะเนี่ยฮะตาไม่แน่ใจแต่ว่าภาษาเหนือค่ะเวลาเขาเรียกอ๋อนี่ภาษาเหนือตะเกิดเชียงรายอ๋อครับเวลาเขาเรียกรถเนี่ยเขาจะบอกเราไปตะรถกันนะก็เลยเดาว่ามันมีอินสปิเรชันมาจากตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอ๋อแล้วบางทีบอกไม่ใจเงินก็ตะไว้ก่อนนะใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นตะท่าอิดก็ได้นะเป็นอินสปิเรชันแล้วจริงๆมีพี่น้องกี่คนนะฮะมี3คนค่ะแล้วพอชื่อตาแสดงว่าพี่น้องก็ต้องมีต่อเต่าหมดไหมใช่ค่ะตาติแตงเออค่ะเอาได้เลยนะฮะเรียงกันไปเรียงกันไปค่ะแล้วคุณตาเป็นคนแรกใช่ค่ะตาเป็นพี่คนโตแล้วก็คนต่อไปก็คือติ๊กติ๊กใช่ไหมฮะติ๊กค่ะเอาติ๊กค่ะแล้วอีกคนก็แตงแตงค่ะเป็นคนจังหวัดเชียงรายใช่ค่ะก็ถือว่าอะไรนะฮะเหนือสุดของประเทศไทยนะฮะค่ะเราเริ่มเรียนที่นั่นใช่ไหมครับเป็นสาวเหนือค่ะเรียนที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่เริ่มตั้งเรียนเชียงรายจนถึงป.4ค่ะหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่คอนแวนต์ที่เชียงใหม่เรียนเรียนอาหารเชียรีค่ะแล้วก็ยิงยาวจนจบม.6เลยจบม .6 ที่คอนแวนต์ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะเอาแล้วมหาวิทยาลัยนี้เข้าที่ไหนจะว่าจบม .6 ที่คอนแวนต์ที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้ลืมไปอยู่ที่นึงคือมงฟอร์ดเพราะว่าตาจบสมัยรุ่นตามันจะเป็นม .4-5-6 ใช่ไหมใช่ก็คือที่มงฟอร์ดมงฟอร์ดค่ะไปช่วงหนึ่งแล้วก็จบมตอนนั้นม .25 ใช่ไหมฮะเอ๊ะม .25 ใช่ค่ะม .2 เอ๊ะม .26 มเดี๋ยวนะฮะม .24 ม .25 ม .25 จริงๆด้วยนะฮะม .25 ไม่มีม .26 ไม่มีถ้ามก็คือม .6 ม .2 ก็คือต้องม .25 ใช่ค่ะมันนานจนลืมเลือนใช่ครับใช่ครับแล้วจากนั้นก็เลยเข้ากรุงเทพใช่ค่ะมาเรียนที่ธรรมศาสตร์ใช่ค่ะคณะอะไรนะฮะต้าจบคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชีค่ะจบบัญชีธรรมศาสตร์แต่ว่าตัวต้าจบเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งเมเจอร์การตลาดเมเจอร์การตลาดค่ะสาขาการตลาดค่ะอันนี้ก็เรียนที่ท่าประจันนะฮะใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่มีอาชีพเรียนวิชานี้นี่คือเป้าหมายอยากจะทำอาชีพอะไรใช่ตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยไอ้ระบบการไอ้ระบบการแนะแนวมันไม่ได้สมัยใหม่มันสมัยนี้ใช่ไหมที่เด็กจะรู้ว่าเราควรเรียนอะไรทีนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นหมอคุณแม่อยากให้ลูกเป็นหมอฟันแต่ว่าก็ไม่ได้บังคับนะฮะแล้วแต่เราทีนี้อ้าวอาจารย์ที่เขาดูเราอยู่เขาบอกว่าอย่างเธอน่าจะเลือกเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกตัวเลขบัญชีนะพอเข้าไปเรียนปีแรกเราก็รู้แล้วเราไม่ใช่นะแต่ทีนี้ในคณะเนี่ยมันมีช้อยส์ให้เราเลือกไงฮะเราก็บอกว่าเอ้ยเราชอบการตลาดก็เลยเอาเอกการตลาดใช่ค่ะเพราะว่ามันมีทั้งบัญชีการตลาดใช่ไหมค่ะแล้วมีบริหารบุคคลบริหารบุคคลมีสถิติด้วยไหมมีไฟแนนซ์สมัยนั้นเนี่ยไม่มีสแตทอ๋อยังไม่มีสแตทใช่ค่ะสมัยนั้นไม่มีก็เลยเลือกการตลาดแล้วตรงใจไหมการตลาดเนี่ยชอบนะคะมันเริ่มเกิดจากความชอบเพราะว่าอะไรตอนนั้นต้องจำได้เลยแต่จำชื่อไม่ได้มี Creative Director จาก Okiwi ครับนะอาจารย์อจิมานี่แหละครับผมก็รู้จักอาจารย์เหลืออาจารย์เสรีไม่รู้เป็นคนเชิญมาพอเชิญมาเสร็จเนี่ยเขาก็ให้ assignment เราใช่ไหมฮะแล้วเรามีความรู้สึกโอ้เท่มากเลยแบบคิดนอกกรอบเก่งสุดฤทธิ์เลยครับก็บอกกับตัวเองเลยว่าที่ฉันจบมาให้ทำงานบริษัทโฆษณาก็เป็นความฝันเลยใช่ไหมฮะมีความรู้สึกอยากทำงานใช่ค่ะมันมีอินสปิเรชันโดยเพราะโอคิวีตอนนั้นถือว่าดังมากใช่ไหมใช่ค่ะที่แรกเลยเหรอที่แรกที่ไหนไม่ค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ค่ะเราก็ไปหวาน เขาเรียกอะไรฮะใบสมัครไปยังเอเจนซี่ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยถูกต้องแล้วเอเจนซี่ก็บอกว่าไม่ฉันต้องการให้เด็กจบนอกนะคะเธอไม่ใช่เราก็แปลกเราก็ไปทำงานทำนิตยสารจริงแล้วทำนิตยสารนะคะแล้วตอนแรกอะไรหรอนิตยสารแล้วก็ทำนิตยสาร
living in Bangkok oh. living Bangkok ใช่แต่ทำได้แป๊บเดียวแล้วไม่ชอบแล้วก็ไปเป็นเซลล์ที่วางสเปกอะฮะที่วางสเปกให้กับbuilding เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็น special materials เรามีหน้าที่คุยกับสถาปนิกและวิศวกรเรามีหน้าที่คุยกับสถาปนิกและวิศวกรแล้วเป็นตึกใหญ่เป็นอาคารใหญ่ครับแล้วพอทำแล้วเราก็ยังอยากทำบริษัทโฆษณาก็เลยไปบอกเพื่อนบอกว่าแกถ้ามีใครก็ตามที่จะรับนะต้าจะยอมหั่นเงินเดือนตัวเองเนี่ยเหลือครึ่งนึงแล้วก็ถ้าต้าทำได้6เดือนต้าขอเงินเดือนนั้นคืนมาบวกอีก 30% แล้วขอตำแหน่งด้วยก็เลยมาอยู่ Market Force อ๋อใช่ค่ะ Market Force แล้วหลังจากนั้น Market Force ก็รวมกับ Grey Advertising ใช่ค่ะเติมเป็น Market Force แล้วก็ Greyก็กลายเป็นเกรย์ไทยแลนด์ใช่เป็นเกรย์ไทยแลนด์แล้วเราก็มาเจอกันที่นั่นใช่เจอกับพี่ติ๋มที่นั่นก็ไปทำเอเจนซี่โฆษณาเหมือนกันแล้วแต่ว่าอยู่เกรย์นานมั้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาสักปีครึ่งถึง2ปีอ่ะรวม Market Force ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนชวนไปทำแมคแคนในวิกเซนตอนนั้นมันจะมีโค้กกับแมคแคนในวิกเซนเลยป่ะฮะค่ะใช่ก็ไปทำโค้กกับทำรอยัลแอคเคาท์ที่ถือค่ะอันนี้อยู่นานหน่อยนะคะอยู่ประมาณเกือบ3ปีได้3ปีกว่าๆประมาณปีอะไรไม่แค่รีเซนที่เราทำ AE ใช่ไหมเชื่อไหมว่าตาจำปีไม่ได้แล้วฮะตาเป็นแต่ว่าตาจบไอ้นี่ไงรหัสตา2523ใช่ไหมแล้วตาก็ไปผ่านไอ้นอนแอดเวอร์ไทซิ่งเนี่ยมา2ปีนะคะจากนั้นเนี่ยตาก็เข้าแอดเวอร์ไทซิ่งยาวเลยแต่ว่าเปลี่ยนบริษัทเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ใช่ผมเคยใช้ Mike Erickson เป็นเอเจนซี่ผมแต่มันผมอยู่ ESO อ่ะอยู่ ESO ใช่มั้ยคะใช่ครับค่ะน่าจะเป็น AE ผมน่าจะเป็นคุณวิวัฒน์ไม่แน่ใจใช่ค่ะใช่ไหมฮะรู้จักใช่ไหมฮะใช่อ่ะเราจะแบ่งกันต้าก็ทำไอตัวโค้กกับโรเรลไปเขาก็ดูเอสโซ่เพราะผมไม่ได้เจอคุณต้าที่นั่นเพราะว่าเจอจะมีวัดนะฮะใช่ครับหนูก็ไปทำความงามอะไรนี่ใช่ไหมโรเรลโหแต่มันเป็นความงามที่มันเป็นตัวเลขใช่ไหมฮะเรามีหน้าที่แบบแอดเวอร์ไทซิ่งเราไปแล้วมันนึกออกไหมแชร์วอยซ์มันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันมีรีเทิร์นออนอินเวสเมนต์ยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ง่ายค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นพออยู่แมคแคนปั๊บเนี่ยก็มีคนมาชวนไปทำยูโร ISCG นะคะเมื่อก่อนมันชื่อยูโรบอลแล้วก็มันก็แต่งงานกับ ISCG เป็นบริษัทเอเจนซี่ของอังกฤษกับของฝรั่งเศสแต่งงานกันแล้วก็เขาก็ช่วงนั้นเขาจะมีแอคเคาท์แบบ Intel นะแบบ Philips มีแอคเคาท์ที่ค่อนข้างจะเป็นแบบพวกเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเริ่มเข้ามาอย่างนั้นละแต่ก็ไปทำที่นั่นประมาณสักน่าจะสัก2ปีกว่าค่ะก็หมุนอยู่ในเอเจนซี่นี่แหละนะฮะหมุนอยู่ในเอเจนซี่ครับค่ะจนถึงจุดที่อิ่มตัวครับไม่อยากทำงานเอเจนซี่ละเพราะว่าเราคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายไปแล้วนะฮะเราก็อยากจะเปลี่ยนอินดัสทรีครับค่ะก็เลยมีเพื่อนชวนบอกว่าเนี่ยศูนย์ศิริกิติ์นะคะคุยNCC ใช่ NCC เขากำลังต้องการreorganization องค์กรแล้วก็ต้องการที่ change agent ก็เลยเชิญชวนเราไปทำงานที่นั่นแต่ว่าทำได้ไม่นานนะ NCC แล้วจากนั้นเนี่ย NCC สมัยนั้นเนี่ยบริษัทชินวัตรนะคะเป็น major shareholder ก็จะมีส่งกรรมการหลายคนมาประชุมบอร์ดนะคะแล้วก็เลยตาก็เลยไปต่อที่แต่ตอนนั้นเบียร์ช้างยังไม่เข้ามายุ่งใช่ไหมฮะยังตอนนั้นตาก็ไปอยู่ SCS เสร็จละครับอ๋อแปลว่าเขาก็ชวนไปอยู่ที่โน่นก็ชวนกันไปค่ะชวนกันไปอยู่ที่ SCS เพราะตอนนั้น SCS กำลังต้องการทำ property ครับก็เลยเข้าสู่เป็นอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่อสังหาริมทรัพย์ค่ะอ๋อจากที่อยู่วงการโฆษณามาทั้งหมดประมาณ10กว่าปีค่ะก็ไปอยู่ SCS ที่วิภาวดีใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นชินวัฒน์ทวีสามครับค่ะไปทำอะไรที่ SCS นะฮะ SCS ต้าเริ่มโปรเจกต์แรกคือไป due diligence operation ที่สนามกอล์ฟอัลไพน์ก่อนโอ้นะคะอันลือนเลยดีแหละ due diligence มันยังไม่มีเคสใช่ไหมฮะยังไม่ค่ะทีนี้ผู้บริหารก็บอกว่าเป้าหมายต้องการทำให้สนามกอล์ฟเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะให้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เราดู operation แล้วจะมี3ทีมมีทีม legal ทีม finance แล้วก็มีทีม operation ทีมโฟกัส operation ก็ทำให้สนามกอล์ฟมีชื่อเสียงดังขึ้นมาครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วยบริหารสนามกอล์ฟต่อได้ไหมแต่บอกไม่ถ้าไม่ใช่นักบริหารสนามกอล์ฟแน่นอนนะมันไม่ใช่ตาแต่ก็เลยขอกลับมา
กลับมาอยู่ที่ headquarter มันอยู่ที่ SC เหมือนเดิมใช่แล้วช่วงนั้น SC ก็ต้องการที่จะ launch property ละครับที่ไม่ใช่ office building ที่เป็น residential ละนะก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นมาทำให้มาดูแลทุกสิ่งอย่างที่เป็น operation and design และการตลาดครับค่ะก็เป็นคน launch บางกอกบูรวาร์พวกคอนโดพวกบูรวาร์ทั้งหลายนี่นะใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีกี่ชื่อทั้งหมดตอนสมัยต้าอยู่เนี่ยต้ามีบางกอกบูรวาร์ต้ามีเซนทริกนะต้ามี2ชื่อค่ะแล้วก็พอต้า launch product ได้น่าจะสักประมาณ2 project นะคะเรามีความรู้สึกว่าproperty มันไม่ใช่เราคือ property เนี่ยมันเป็นระหว่างวิทยาศาสตร์กับ art ถูกไหมคะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งในด้านของวิศวกรมากและการที่เราจะมาคุมคนนะคะที่เป็นวิศวกรแล้วก็สถาปนิกเยอะแยะมากมายเนี่ยเราต้องรู้เขารู้เราแล้วมีบางอย่างที่เราไม่รู้นะคะยกตัวอย่างเช่นกลโกงของผู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบที่เราจะไม่รู้ทุกเรื่องครับแล้วเรามาเรียนรู้ไม่ง่ายเพราะมันดีเทลส์เยอะนะเพราะว่าไหนจะการตลาดอีกไหนจะโพซิชันนิ่งอีกไหนจะต้องคุยกับลูกค้าอีกใช่ไหม CRM อีกมันหลายหน้าค่ะก็เลยตัดสินใจก็เลยออกทีนี้ตอนแรกออกเนี่ยจะไปทำ property ของตัวเองที่เชียงรายเพราะว่าเอ๊ะฉันมีความรู้เลยฉันจะออกไปทำที่เชียงรายก็เจอความไม่ลงตัวเพราะว่าเวลาเราทำงานกับครอบครัวค่ะใช่ไหมคะมันไม่ได้เหมือนเราทำงานในระบบเป็นเหมือนไปเป็นลูกจ้างเขาจริงๆแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วพอดีเพื่อนทำงานอยู่ที่ลิซ่าแมกกาซีนสมัยนั้นทำงานในเอเจนซี่ด้วยกันนะคะใช่ก็เลยมาชวนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเฮลโลกำลังจะเข้ามาแล้วมาทำเป็นมาร์เก็ตติ้งกับเซลล์ของเฮลโลมาคุมทั้งหมดเลยแต่เป็นมาร์เก็ตติ้งกับเซลล์นะคะก็เลยไปทำค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเข้านิติศาสตร์แล้วทีนี้เข้านิติศาสตร์ค่ะใช่เบอร์ด้านี่ก็คืออยู่เยอรมันใช่ไหมเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทเยอรมันค่ะเยอรมันใช่ค่ะเพราะว่าเขามีนิตยสารไอ้นี่เหมือนกันลิซ่าอยู่ที่ใช่ใช่ใช่เขามีนิตยสารลิซ่าค่ะแล้วอยู่ตรงนั้นเริ่มอยู่นานเลยทีนี้ใช่ไหมฮะอยู่นานเลยไหมฮะนานที่สุดนะคะ17ปีตอนเริ่มเลยทำอะไรตอนเริ่มที่เข้าไปที่ก็ดูแลเรื่องของมาร์เก็ตติ้งกับการขายการตลาดการขายแล้วก็ดูแลเอดิทอเรียลที่เกี่ยวกับการขายนะคะเอดิทอเรียลใดๆที่เกี่ยวกับการขายเนี่ยเราเป็นคนดูแลแต่ถ้าเป็นเอดิทอเรียลที่ไม่เกี่ยวกับการขายก็จะมีบก.ดูแลค่ะแล้วก็คือทำเรื่องการตลาดมันก็ทำให้ธุรกิจมันไปได้ดีค่ะก็ทำเรื่องแบรนดิ้งจริงๆแล้วในเรื่องแบรนดิ้งเป็นหลักเลยเพราะว่าแบรนด์เนี่ยถ้าไม่แข็งแรงมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะในเรื่องแบรนดิ้งสร้าง experience ให้คนนะคะจัด event launch new product ใหม่ๆนะคะเพื่อให้มันเข้าไปหาคนได้ทุก segment อย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วทาง Hello นี่เขา positioning เขาเป็นยังไงจริงๆแล้วก็คือเน้น luxury lifestyle นะคะของคนที่อยู่ในวงสังคมชั้นสูงคนที่เขาจะฟีเจอร์เนี่ยมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มราชวงศ์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม social elite นะคะก็คือครอบครัวเก่าตระกูลเก่าคนที่เป็น elite นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือดาราแต่เป็นดาราที่เขาจะเรียกว่า elite นะคะ elite ใช่โดยที่มีใช่ค่ะก็โดยที่มีเป้าหมายก็คือว่าทำให้คนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนะคะแล้วก็รสนิยมของคนกลุ่มนี้แล้วโดยที่เน้นในเรื่องของทุก circle of life เกิดเขาก็พูดนะคะไปโรงเรียนเขาก็พูดเนี่ยแกเขาก็พูดเจ็บเขาก็พูดตายเขาก็พูดเพราะว่าทุกๆอย่างในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสวยงามหมดนี่คือฟิโลโซฟีของ Hello ค่ะแล้วก็จะไม่ก๊อสซิปเอาเหรอฮะไม่ก๊อสซิปเอาแฟกซ์ Hello ไม่เคยทำก๊อสซิปเชื่อไหมฮะว่าทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์คนทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์จะต้อง approve text ก่อนที่เราจะลงเราเรียกว่า factual correction ค่ะเราจะส่งให้เป็น factual นะฮะค่ะเพราะบางทีเนี่ยคนอาจจะไม่ได้หมายความตามที่เขาพูดนะบางทีตีความผมเบื่อไม่ใช่หายอ่ะสมมติพูดเนี้ยจริงแล้วไม่ใช่จริงแล้วรักและเอ็นดูพูดขำๆเนี้ยใช่ต้อง approve หมด approve ค่ะเราให้ approve เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรเลยเพราะนั้นคนที่มาออกก็จะได้ทุกอย่างที่ใช่ค่ะใช่ค่ะเราให้เกียรติคนที่มาถูกสัมภาษณ์ในเราค่ะแล้วก็จะทำให้เห็นวิถีชีวิตของคน3กลุ่มหลักนี้
ค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นกลุ่มราชวงศ์เนี่ยเขาก็จะมีทีมทำงานที่แตกต่างไปนะฮะส่วนมากแล้วเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีทีมใหญ่มากเลยที่นำเสนอราชวงศ์ทั่วโลกนะเราจะไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของโซเชียลอีลิทเยอะสุดนะคะค่ะพวกอะไรเซเลบก็มีใช่ไหมฮะค่ะก็อย่างคนไทยเราที่เซเลบใช่ไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยคำว่าเซเลบก็คือดาราใช่ไหมจะแยกระหว่างเซเลบกับอีลิทอีลิทคือคนตระกูลเก่าคนมีตระกูลคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของคนในแง่รสนิยมในแง่การแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้นำทางการใช้ชีวิตใช่การใช้ชีวิตค่ะคือ celebrity นี่หมายถึงว่าคนที่มีชื่อเสียงแต่เป็นคนมีชื่อเสียงจากแวดวงต่างๆออกไปแต่อันนี้ elite เนี่ยมันคือจะเป็นชนชั้นอะค่ะจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวงสังคมชั้นสูงอะไรประมาณอย่างงี้บางทีแต่ก็คนละอย่างกับไฮโซอีกนะจะบอกว่าเพราะว่ามันก็มาเรียกกันแต่ถ้า elite ในบ้านเรามันคืออีกกลุ่มหนึ่งอะใช่ไหมฮะจริงอะจริงใช่ไหมฮะจริงมันก็เลยอาจจะเพราะว่าความหมายมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนักเท่าที่ผมไม่ค่อยเหมือนกันอีลิทจะเป็นแบบผู้รักมากดีหน่อยนะคะค่ะแล้วก็มีการถ้าเราเรียกว่ามีเชื้อเอางั้นดีกว่านะจริงๆมีการสะสมรสนิยมวิธีคิดการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะจากผู้นำทางด้านความคิดค่ะผู้นำทางด้านการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตสุดแสดงว่ามันเป็นทางด้านไลฟ์สไตล์เป็นส่วนใหญ่ค่ะเน้นเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ anything about life ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเคยสัมภาษณ์คนที่เป็นมะเร็งแล้วหายถูกไหมคะว่า it's about life เหมือนกันใช่ใช่วิธีการใช้ชีวิตเขาใช่ไหมเราอยากให้คนได้รับรู้ในมุมทุกๆมุมที่อาจจะเอามาเป็นความรู้แล้วก็เอามาเป็นอินสปิเรชันของพวกเขาได้เพราะฉะนั้นมีทุกเรื่องค่ะแนวคิดในการเลี้ยงลูกไม่สบายดูแลยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเกิดปัญหาก็จะได้รู้ว่าวิธีที่แก้ปัญหาเป็นยังไงใช่ไหมค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้รับรู้แล้ววิธีการหาสตอรี่นี่มันทำยังไงมาดิ้งคือเราเพราะมันไม่เหมือนสมัยนี้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นปั๊บเราก็เข้าหาเลยตอนนั้นเราจะหาเรื่องแบบนี้ทำไงสมัยนั้นก็เราต้องออกงานนะคะงานเนี่ยมาจากไหนมาจากการที่ลูกค้าเราจัดงานใช่ไหมฮะพวก luxury brand ที่เป็นลูกค้าเราจัดงานเสร็จก็จะเชิญทั้งสื่อและเชิญทั้งลูกค้าของเขาไปในงานครับเราก็จะไปรู้จักกับคนกลุ่มนี้นะคะซึ่งจริงแล้วตั้งแต่ทำมาเนี่ย17ปีเนี่ยทุกคนเป็นคนน่ารักหมดแล้วให้อะไรกับเราเยอะมากนะคือตาคิดว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะค่ะใช่ก็จากนั้นก็รู้จักคนเพิ่มแล้วมีการต่อยอดกันคนนั้นแนะนำคนนี้คนนี้แนะนำคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็รวมถึงคนไทยในต่างประเทศด้วยที่เราสัมภาษณ์ค่ะไอ้การขึ้นปกนี่เราต้องเลือกคนไหมฮะหรือว่าเลือกค่ะคือมันจะมี2ยุคนะคะในยุคเดิมเนี่ยadvertising เฟื่องฟูนะคะเป็นยุคที่พริ้นเฟื่องฟูมากนะคะออนไลน์ก็ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทเท่าไหร่ใช่ไหมคะในยุคนั้นเนี่ยเราจะไม่เคย compromise ปกคือไม่ยอมให้ใครใช่ค่ะเราไม่เคย compromise ปกกับรายได้รายได้ไม่เกี่ยวกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ระยะหลังๆเนี่ยนะคะมันก็มีการบาลานซิ่งแต่ไม่อยากจะเล่าในรายละเอียดเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันมีการบาลานซิ่งแต่ยังไงก็บาลานซ์อยู่ดีนะคะยังไงคะมันเป็นเหตุผลทางการตลาดยังไงก็บาลานซ์อยู่ดีก็ยังไงบาลานซ์อยู่ดีใช่ก็ถือว่าโอกาสเป็นโอกาสที่ดีนะว่าตะทำบริษัทโฆษณามาเยอะก็คือเจอลูกค้าเจออะไรแล้วก็รู้จักคนกว้างขวางตั้งแต่ตอนนั้นนะใช้เวลาตรงนั้นเยอะอยู่ด้วยค่ะก็รู้จักผู้แต่สมัยตอนที่ทำบริษัทโฆษณาก็จะรู้จักลูกค้าในเชิงของอะคาเดมิกมากกว่านะคือนึกออกไหมคะคุยเรื่องกลยุทธ์คุยเรื่องใช่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 ไหมคะซึ่งเป็นงานที่ตาชอบค่ะคนเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆค่ะแต่สมัยที่ทำนั้นไอ้พวกการหาข้อมูลนี่ยังต้องจ้างบริษัทรีเสิร์ชทำอยู่ใช่ไหมใช่ๆก็ใช้ดีมาร์ใช้ดีมาร์เหมือนกันเหมือนกันไม่ใช่เอซีเนลเซนหรือบางทีเราก็จ้างบริษัทเล็กๆทำโฟกัสกรุ๊ปหรือบางครั้งต้องก็ทำโฟกัสกรุ๊ปเองยูเฮลโลก็ทำโฟกัสกรุ๊ปนะคะครับคือหลายคนเข้าใจว่าถ้าทำงานเนี่ยเป็นพรีเซนต์เบสแต่ไม่ใช่เราเป็นสตรัทจิสต์เบสเพราะเราสร้างแบรนด์เราต้องเข้าใจว่าใครเป็นคนที่จะรักเราจะอ่านเราใครเป็นคนที่ใช้บริการของลูกค้าเราด้วยลูกค้าเรามาซื้อเราใช่ไหมคะมันก็ต้องวินวินกันหมดทั้งลูปเนี่ยค่ะทั้งลูปกลุ่มเป้าหมายใช่ค่ะใช่กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ behaviors attitude ใช่ไหมคะแล้วก็ purchasing decision ยังไง after sale service แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
เอ๊ะตอนนี้เฮลโลไม่อยู่แล้วใช่ไหมยังอยู่ค่ะโอ้ยังดังและปังอยู่ใช่ใช่ค่ะอยู่เขายังสามารถทะลุไอ้ disruption จากไอ้ดิจิทัลได้อยู่ฮะเพราะว่าตอนนี้เฮลโลอ่ะหรือสื่อทุกสื่อแต่คิดว่าเหมือนกันหมดนะคะก็คือว่ามีทั้งพรินต์มีทั้งออนไลน์ตอนนี้มันเป็นออนไลน์ใช่ค่ะแล้วก็มีออนกราวด์ด้วยออนกราวด์ก็คือมี experience ต่างๆนะคะที่จากลูกค้าใช่ค่ะโอ้เก่งนะยังสามารถถ้าอยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเมมเบอร์หรือว่าเพราะไม่ใช่ว่าจำหน่ายทั่วไปมั้งมันน่าจะเป็นเมมเบอร์สปอนเซอร์เป็นหลักเป็นสปอนเซอร์เป็นหลักมีลูกค้าจริงๆแล้วคนอ่านปริ้นเนี่ยเขารักจริงๆนะเขารักมากนะคะแล้วก็เราจะรู้เลยว่าเรามีนี่ค่ะให้เขาสามารถเป็นสมาชิกได้ออนไลน์ใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอีเว็บออนไลน์เนี่ยมันเริ่มฮิตขับเนี่ยเขาจะมาแล้วต้องรับสายจากเพื่อนๆมาละแกฉันซื้อเล่มนี้ไม่ได้เลยโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดิสติบิวชั่นหดตัวถูกไหมคะใช่เพราะว่าร้านโชว์หวยปัจจุบันกลายเป็นร้านกาแฟหมดไม่มีแล้วไอ้บุ๊กสแตนเนี่ยถ้าเราไปในยุโรปเราจะเห็นบุ๊กสแตนทุกหัวละแหงมาเมืองไทยนี่เราไม่มีแบบนี้มันก็จะโดนมีใจห้างกันเพราะนั้นการซื้อขายหนังสือเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในเว็บไซต์ไม่ใช่ e-magazine นะคะก็ฟิสิกอลนี่แหละซื้อเสร็จเราก็ส่งไปให้อย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกเล่มเก่าๆมันยังหาได้ไหมตอนนี้ฮะไม่เขาไม่ได้เอาเข้าไม่ง่ายนะถ้าจะหาใน e-magazine นะแต่ e-magazine ไม่ได้แบ็กเดทไปขนาดมันไม่ได้ใช่ใช่ค่ะป้าเองจำไม่ได้เลยว่ามันแบ็กเดทไปถึงปีไหนแต่ไม่ถึง2006แต่คิดว่าค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบมาแล้วมายะคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์ยอดเท่เสน่ห์ศรีสุวรรณสวัสดีครับCEO สาวชาวเฮลโลบอกว่าเกิดเจียงไฮได้เขียนเฮียนเจียงใหม่ ความตั้งใจใฝ่ฝันเก๋เอเจนซี่ลุยทุกแห่งแหล่งไหนไปได้ดีเบื่อเต็มที่เอเจนซี่ลี้เปลี่ยนงาน พบตัวตนค้นหาคว้าจนได้จากหลากหลายได้ชื่นชิดนิตยสาร Hello Pet 17ปีที่ยาวนานสมคำขานงานฉะดะตะวราพรโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเนี่ยแต่งกลอนได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบนะคะที่ผลงานคุณเสืออ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเก็บไว้ให้ดูค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกลอนที่แสนจะน่ารักแต่ตอนนี้ต้าไม่ได้อยู่เฮลโลแล้วนะคะไม่ได้อยู่เฮลโลแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่พี่ติ๋มถามต้าไงว่าตอนแรกต้าบอกว่าจะเปิดธุรกิจเองแล้วใช่ค่ะต้าออกมาเปิดธุรกิจเองแล้วเพราะว่าต้าเกษียณตัวเองออกมาตอนเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ปีนี้นะฮะปีนี้แหละค่ะโอเคแล้วก็มาทำในสิ่งที่ทำอะไรฮะทำอะไรตอนนี้ฮะจริงๆแล้วมันเหมือนกับกลับไปทำเอเจนซี่เหมือนเดิมค่ะตั้งชื่อบริษัทว่า Rich of Joy นะคะก็คือบริษัทร่ำรวยความสุขแล้วก็ทำเป็นไลฟ์สไตล์เอเจนซี่มีเรื่องไลฟ์สไตล์แบรนดิ้งมีการทำแบรนด์ DNA ให้กับคนนะคะสร้างคนที่เป็นแบรนด์ทำ experiential marketing แล้วก็มีพ่วง soft skill training กับ master class เข้าไปด้วยค่ะค่ะไอ้ soft skill training นี่ทันสมัยเลยไหมหมายถึงต้าไม่เก่งเท่าอาจารย์แน่ๆแต่ว่าต้าจะเล่าว่างี้ค่ะจากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยนะคะตะเทรนน้องๆเนี่ยมาหลายรุ่นแล้วก็เจอว่าน้องๆไม่เก็ทครับน้องๆไม่เก็ทที่ตะเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชาเลนจ์ตะมันตะถามกับตัวเองว่าถ้าฉันจะสอนเธอแล้วเธอไม่เข้าใจฉันปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เธอแต่ปัญหาอยู่ที่ฉัน ตะก็เลยมานั่งอ่านในเรื่องของเทรนนิ่งเข้าศึกษาแล้วก็ตั้งเซตซิสเต็มใหม่นะคะแล้วก็สอนใหม่พอสอนใหม่เสร็จปรากฏว่าเราประสบความสำเร็จนะน้องพัฒนาได้เยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นเรามาจัดมาสเตอร์คลาสให้กับนิตยสารที่เราทำดีกว่าแล้วก็เลยลอนช์มาสเตอร์คลาสเนี่ยนะที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อันหนึ่งนะคะลอนช์มา3รุ่นเนาะที่บอกพี่ติ๋มแล้วก็อีกอันนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของ personal branding ก็ลอนช์มา2รุ่นค่ะก็มาสเตอร์คลาสก็ความยาวก็ประมาณ6อาทิตย์ถึง7อาทิตย์โอ้ยาวนะฮะก็คนมาเรียนใช่ค่ะก็เหมือนพวกมาสเตอร์คลาสทั่วไปค่ะใช่เพียงแต่ว่าเราน่าจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์เจ้าแรกของประเทศไทยเราน่าจะเป็นนะคะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครทำเรื่องนี้ส่วนมากจะทำเรื่องของดิจิตอลเรื่องของสตอรี่เรื่องของคอนเนคชั่นเรื่องของอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับค่ะซึ่งก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ personal branding นี่เวิร์กไหมจริงๆแล้วดีมาก
พราะว่าจริงๆแล้วต้องว่าทุกคนทำอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีสองแบบนะคะหลายคนทำแล้วประสบความสำเร็จแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราทำ personal branding ใช่ไหมคะแต่หลายคนพยายามทำแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะทำไม่ถูกนะคะไปผิดทางไปผิดทางไม่มีกลยุทธ์ที่ดีใช่ค่ะยังหาตัวเองไม่เจอยังรวบประเด็นไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ติดตามก็อาจจะไม่โดนใจใช่ไหมพอไปอ่านเรื่องราวแล้วก็เอ๊ะอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทุกคนควรมีติดตัวไม่ใช่แค่ผู้บริหารอย่างเดียวนะค่ะLish of Joy ใช่ไหมตอนนี้ถ้าแหละปีแรกใช่ไหมตอนนี้ถือเป็นปีแรกจริงเราตั้งบริษัทมาตอนเดือนเมนะคะแต่ว่าเริ่มรับงานมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะคือมันเป็นเรื่องบังเอิญในการรับงานเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนว่าเราจะทำงานเลยนะพอดีมีลูกน้องคนหนึ่งที่ทำมาสเตอร์คลาสบริการเนี่ยเขาออกไปก่อนครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเขา40แล้วเขาจะไม่เป็นลูกจ้างอ้าวเขาอินสไปร์เรานะเราบอกว่าเรา60แล้วเรายังเป็นลูกจ้างอยู่เลยใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็ออกของเขาเราก็ทำงานต่อเราออกเดือนแจนครับเขามีโปรเจกต์เข้ามาเขาก็เลยมาชวนเราพี่ต้าเรามาทำด้วยกันนะคะแล้วก็พี่เก่งด้านนี้หนูเก่งด้านนี้เรามารวมร่างกันครับเราก็เริ่มต้นทำงานด้วยกันมาตลอดจนถึงวันนี้ค่ะใช่ค่ะก็ดีนะนี่คุณเสือหวานเจ๊บอกว่าคุณตะสวยลืมไวจริงๆโอ้โหค่ะขอบคุณมากค่ะเร็วแสงดีค่ะแสงห้องนี้ดีค่ะจริงๆไม่ได้ลืมไวฮะมันลืมช้าถ้าลืมไวลืมไวเดี๋ยวจำอะไรไม่ได้ครับอ๋อที่อาจารย์บอกใช่ค่ะเอ๊ะแล้วทีนี้การแข่งขันมันเยอะไหมธุรกิจนะฮะตะณเวลาเนี้ยฮะตะไม่คืออย่างนี้ต้องเล่าว่าตะไม่ได้ออกไปหาลูกค้าครับตะยังไม่ได้ออกไปพิชงานกับใครนะฮะแต่ว่ามีหลายคนที่ให้ความไว้วางใจเพราะว่าเราเคยสอนเรื่องนี้ถูกไหมมันก็มีลูกค้าลูกค้าใช่ค่ะมีการบอกต่อกันนะคะแล้วระยะหลังๆเนี่ยป้าก็จะ address issue เนี้ยในตัวโซเชียลมีเดียของตาด้วยนะว่าไอการสร้างไอตัวแบรนด์ DNA ของตัวเราเองเนี่ยมันจะต้องมีส่วนประกอบอะไรนะคะคนทำมันเยอะแยะค่ะคนทำมันเยอะแยะในตลาดทีนี้มันก็เหมือนกับเทรนนิ่งทั่วไปใช่ไหมมีคนทำเยอะแยะเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีการชูประเด็นไม่เหมือนกันอาจจะมีการมองในเรื่องของการสร้างแบรนด์ DNA ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าการสร้างแบรนด์ DNA ไม่ใช่ช็อตเทอมไม่ใช่ช็อตเทอมแน่นอนไม่ใช่มันเป็นเรื่องของจริงๆแล้วมันต้อง analyze เนี่ยนะคะ mid term long term and longer term ครับเพราะอะไรฮะเพราะมนุษย์มันมีความคิดถูกไหมคะวันนี้ที่เราคิดเนี่ยเมื่อฉันทำ personal branding ใน day one พอไปday one ในปีต่อมาเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมถูกไหมฮะตัวเราเองนี่แหละใช่ค่ะเพราะนั้นเราต้องปรับต้องขยับมันอยู่กับที่ไม่ได้ค่ะมันมีไดนามิกนะค่ะมันมีไดนามิกค่ะอาจารย์ค่ะเห็นบอกสนใจพวกเกี่ยวกับ mindset ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นจุดขายของเราอีกอย่างนึงว่าฮะในการคือตาเนี่ยทำงานนะทำงานกับคนถูกไหมฮะไม่ว่าจะเอเจนซี่ไม่ว่าจะนิติสารมันคือคนแล้วคนเนี่ยต้องว่าที่ยากที่สุดเนี่ยในการปกครองคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเก่งอย่างเดียวมันเป็นเรื่อง mindset ด้วยครับเพราะว่าบางคนเก่งแต่ว่า mindset ไม่ได้นะคะเราก็ไม่รอดถูกไหมฮะเหมือนที่เราเคยพูดกันอ่ะใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าถ้าเรามีคนเก่งนะฮะและก็ mindset ได้นะฮะหรือเขาเรียกว่าเก่งและดีถูกไหมฮะแล้วก็ไม่เก่งแล้วดีนะฮะกับไม่ดีด้วยไม่เก่งด้วยไอ้นี่อันแรกนี่เราตัดกันถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง mindset เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จิตตกง่ายเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาไม่เชสซิ่งตามตัวเขาไม่ได้วิ่งไปข้างหน้าให้ตัวเองวิ่งไปข้างหน้าแต่เขามัวแต่เชสซิ่งตามคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เนี่ยวิ่งตามชาวบ้านอ่ะถูกไหมคะคุณก็จะเกิดการเปรียบเทียบตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะวิ่งไปข้างหน้าเพื่อให้ตัวเองชนะตัวเองใช่ไหมคะฉันในเมื่อวานเนี้ยกับในวันเนี้ยฉันต้องดีขึ้นสิวะคือแค่ต้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่เพราะนั้นเราต้องแข่งกับตัวเองปรับตัวเองตลอดดังนั้นเนี่ยช่วงหลังที่ตาอ่านเรื่อง mindset กระจุยกระจายเลยนะอ่านทั้งญี่ปุ่นอ่านทั้งฝรั่งอ่านทั้งอะไรแล้วต้องว่ามันดีงามนะมันดีงามดีงามสำหรับตัวเราด้วยเพราะนั้นก็เห็นคุณค่าของ growth mindset อย่างยิ่งอย่างยิ่งใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วมันต้องมีมันไม่มีไม่ได้อะใช่ไหมอยู่ในกรอบความคิดเดิมเงี้ยโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันพวก fix mindset นี่ไม่รอดติดตัวมานี่ไม่รอดไม่ได้แล้วใช่ค่ะใช่ไม่รอดเด็ดขาดบางคนก็คิดแต่ว่าจะตาม
ตามคนนั้นเห็นเขาสักเซสอันนี้ตามคนนี้ต้องหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้จริงๆในความหมายฟิกซ์ไมซ์คือเขาเชื่อว่าคนเรามันถูกกำหนดมาแล้วความสามารถคุณก็ได้แค่นี้คงไม่มีทางจะอะไรดีกว่านี้แล้วนี่คือฟุกฟิกไมซ์เป็นโรดไมเซ็ตก็คือถ้าฉันอยากจะเป็นอะไรฉันตั้งใจพยายามฉันก็ต้องเป็นได้ได้หมดมันไม่มีคำว่าอะไรนะทุกอย่างลิมิตกับตัวเรานะครับทีนี้เห็นบอกอะไรนะไอดอลของเราคือริชาร์ดแบรนสันทำไมถึงชอบครับกวนดิเดี๋ยวต้องบอกให้ผู้ฟังนิดบางท่านเนี่ยผมไม่รู้จักริชาร์ดแบรนสันเป็นใครฮะริชาร์ดแบรนสันเนี่ยเป็นฟาวเดอร์นะคะแล้วก็เป็นถ้าจำตัวไหนปัจจุบันเขาไม่ได้แต่เขาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะของ Virgin Group ครับซึ่ง Virgin Group ซึ่ง Virgin Group เนี่ยถ้าเราคุ้นเคยก็คือVirgin Galaxy ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่อายุเยอะที่สุดอันดับ3ของโลกนะคะคที่นั่งยานอวกาศของเขาเองเนี่ยออกไปนอกโลกใช่ไหมเมื่อไม่นานนี้เองนะเพราะฉะนั้นริชาร์ดแบรนสันเป็นคนคิดนอกกรอบตลอดเวลาที่ถ้าชอบเขาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาเป็นไดเล็กเซียไดเล็กเซียก็คือมองเห็นตัวหนังสือกลับด้านแล้วเรียนหนังสือไม่ได้ตอนนี้เขา70หน้า72 73แล้วนะครับนะคะแล้วทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเธออย่าเรียนเลยแล้วจะขอทำนายไว้ว่าถ้าเธอไม่ออกไปเป็นโจรเธอก็จะออกไปเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาฟังคำอาจารย์นั้นไว้นะคะแล้วในที่สุดเนี่ยแกเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกคนหนึ่งนะคะใช่ค่ะเพราะแล้วเขาก็ซื้อไอเลนใช่ไหมฮะซื้อเวอร์จินไอเลนเขาซื้อเกาะเน็กต้าเขาซื้ออะไรเยอะแยะค่ะแล้วเขียนหนังสือให้เขาคือเจ้าของสายการบินเวอร์จินแอร์ไลน์ครับใช่ค่ะผมรู้จักเขาฮะเพราะว่าถึงได้ถามนะเพราะรู้จักโอเคใช่ค่ะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักคือใครเวอร์จินแอร์ไลน์คนก็ไม่รู้จักเพราะบิสเนสมันอังกฤษมันอังกฤษมันคนไทยไม่ได้อยู่สายการบินเราก็ไม่มีเวอร์จินแอร์ไลน์เราไม่รู้จักนะค่ะแต่ริชาร์ดแบรนสันนี่มาลงทุนในแอร์เอเชียนะคะเขาถือหุ้นค่ะแต่คนอื่นมันก็ไม่รู้อีกนะใช่ค่ะเขาเป็นนักลงทุนแล้วก็ตัวเขาชอบแอดเวนเจอร์มากที่สุดนะเนี่ยเล่นทุกอย่างอะไรนั่งบนข้ามใช่ใช่จะประสบอุบัติเหตุด้วยซ้ำไปใช่ค่ะใช่นะฮะล้มทับแย่เลยเป็นไงค่ะถูกไหมคือถ้าเขาต้องการทำอะไรเขาต้องทำให้สำเร็จครับนะฮะแล้วเขาก็ทำมันได้จริงๆแล้วเขาก็จะเขียนหนังสือค่ะเป็นหนังสือที่อ่านง่ายนะฮะแล้วมันมีแรงจูงใจแรงบันดาลใจเยอะแยะเลยในหนังสือเล่มนั้นนะคะครับค่ะหนังสือของริชาร์ดแบรนสันนี่คือเขาบอกว่าเขาสอนพนักงานของเขาว่าคุณไม่เขาหลักการบริหารเขาคือเขาจะไม่จับผิดแต่เขาจะจับถูกใช่ใช่ถูกไหมฮะเขา positive ใช่ไหมเขาจะหลักการจับผิดไม่ใช่เขาจะเป็นผู้จับถูกถูกค่ะนะฮะอะไรที่ใช่ไปเลยค่ะแสดงว่าตำราเล่มเดียวนะครับค่ะเจ๋งนะเจ๋งคุณพูนสุขบอกว่าส่งมาทางไลน์นะคะชื่นชมที่เธอเก่งพูดจาคล่องแคล่วมองบวกคิดพัฒนาจนประสบผลสำเร็จปรบมือรัวๆค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจนะคะคุณพูนสุขแล้วก็คุณเกตคุณเกตบอกว่าคุณตะเก่งมากค่ะคุณเกตคัตเตอร์เพชรไงเนี่ยเดี๋ยวเราคุยเรื่องส่วนตัวนี้ถึงตกลงได้แต่งงานยังไงฮะเนี่ยมีบุตรสองคนคุณโต26แล้วค่ะแล้วคนเล็กก็23แล้วทำงานทั้งคู่ค่ะเก่งนะคนโตตามเส้นทางเราไหมหรือว่าเขาเรียนอะไรลูกสาวจบอินดาอาร์คิเทคอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์คิเทคที่จุฬาที่จุฬาค่ะส่วนลูกชายจบมหิดลอินเตอร์เรียนเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชั่นอ๋อมาคอมค่ะเรียนมาคอมใช่ค่ะโดยที่ลูกชายก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรและอยากจะทำอะไรแล้วไม่ชอบเรียนหนังสือนะลูกชายมีความคล้ายแม่ลูกชายมีความคล้ายแม่ใช่ค่ะคือตาไม่ชอบเรียนหนังสือนะคะก็พอจบธรรมศาสตร์ปั๊บตาไม่เรียนละตาเลิกคุณแม่นี่โกรธมากจะส่งไปเรียนอเมริกาบอกไม่เอาจะทำงานอยากไปเที่ยวอย่างเดียวไม่อยากไปทำไปเรียนหนังสือเพราะคิดว่าการเรียนเราหาเองได้นะคะเราอ่านหนังสือได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้คาแรคเตอร์ลูกว่าลูกน่าจะเหมาะกับงานด้านนี้เราก็เลยแต่ทีนี้ไม่ให้โดนอินเตอร์ค่ะมันจะมีโควต้าอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าลูกอยู่มาจากเมืองนอกอ่ะไม่ต้องสอบเข้าได้เลยค่ะป้าเลยบอกว่าอยู่เข้าได้นะมันง่าย
แต่อยู่ออกอยู่จบได้หรือเปล่าคนละเรื่องจบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะไม่ชอบเรียนหนังสือเหมือนแม่แต่ในสุดจบได้ภูมิใจมากลูกสาวที่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งโอ้สุดยอดใช่ค่ะลูกสาวนี่เป็นเด็กมุ่งมั่นเขาจะเอ็กซ์ตรีมแต่เราภูมิใจทั้งคู่นะคะเราภูมิใจทั้งคู่เพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีบริบทไม่เหมือนกันถูกไหมคะไม่ได้เกิดมาเหมือนกันเราก็จะพูดกับลูกเสมอว่าทุกคนมีความเก่งเตะบอลเก่งก็เก่งถูกไหมคะใช่เพลงเก่งก็เก่งถูกต้องมันไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันใช่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวทำอะไรนะฮะลูกสาวก็อยู่บริษัท Accenture นะคะโอ้ทำUX UI ของ Accenture เป็นเทคโนโลยีคอนซัลแทนนะใช่ค่ะเทคโนโลยีคอนซัลแทนเพราะลูกสาวผมก็เคยอยู่ที่นั่นฮะใช่มั้ยคะแต่เขาออกไปแล้วได้นอนค่ะไม่ได้นอนนะยุ่งมากค่ะสุดๆเลย Accenture นี่ซุปเปอร์โหดเลยฮะจริงๆค่ะแต่ตอนนี้ก็ไปต่อโทรอยู่ต่างประเทศแล้วตอนออกไปแล้ว Accenture นี่โหดมากแต่ก็เด็กก็ได้เรียนรู้นะคะก็ได้เรียนรู้ค่ะแล้วลูกชายลูกชายก็ไปทำงานโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งให้กับร้านอาหารอ๋อเหรอฮะร้านชื่อเสียงเป็นเชนไหมหรือว่าเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่เมื่อยังไม่ถึงปีนะคะอามานิโอเป็นร้านของคุณแซมอะค่ะคุณแซมไม่แน่ใจคุณแซมเคยทำสกูซี่มาก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคเขาก็ทำอย่างที่เขาชอบไปนะฮะร้านอาหารอิตาลีแล้วเด็กสมัยนี้อาจารย์เขาจะมีความคิดว่าเขาในที่สุดเขาอยากทำอะไรกันเองตอนนี้เขาค้นหาตัวเองกันสุดฤทธิ์เลยนะเหมือนเหมือนคล้ายๆทำสตาร์ทอัพของเขาเนี่ยฮะนั่นนะคะรวมกับเพื่อนด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะใช่ก็ไปหาพวกไมเด็ดอะไรอ่ะคนที่คิดเหมือนกันอ่ะมารวมร่างกันใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะเก่งคนละอย่างแต่คิดเหมือนกันค่ะซึ่งก็ดีนะคะแต่ว่านี่เป็นคนรุ่นใหม่มันก็เป็นแนวคิดของกันนะค่ะของเขาเองนะครับนี่คุณสมประสงค์จากปารีสบอกว่า I know Virgin Airline 10 years ago but I wonder ifThis airline still exist? อยู่ค่ะยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่ฮะยังอยู่ค่ะแต่เขาก็ merge กับหลายๆ airline นะคะช่วงหลังเนี่ยตั้มไม่ได้ติดตามริชาร์ดในแง่ business นะแต่ตั้มก็ติดตามริชาร์ดในแง่ mindset ของเขามากกว่าค่ะเขา suffer ช่วงโควิดฮะใช่ๆ suffer ช่วงโควิดธุรกิจ airline เจอปัญหาหมดใช่ๆทุกสายแล้วก็ริชาร์ดแบนสันก็เจอปัญหาพอสมควรกับแอร์ไลน์นะที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะอ๋อแล้วมันมีอะไรที่เราอยากทำอีกฮะในชีวิตอยากทำเหรอก็อยากสอนหนังสือจริงๆก็ชอบการสอนหนังสือมากนะคะเพราะสอนหนังสือที่ไหนมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นครูที่ดีสอนที่ไหนฮะ everywhere คือตอนนี้มหาลัยถ้าให้ตาไปสอนนะคะตาจะไปสอนให้เขาแล้วตาก็จะให้เด็กเนี่ยทำการแข่งขันแล้วตาก็จะเอาเงินค่าฟรีที่เขาส่งให้ตาเนี่ยตาบอกตาไม่รับให้ไปซื้อของแจกเด็กที่ได้รางวัลนะคะมี assignment นะคะสอนเรื่องแบรนด์ DNA ก็อ่ะให้รางวัลไปอาจารย์ก็จะถ่ายวิดีโอส่งมาให้อันนี้พี่ตาได้รางวัลแล้วนะคนนั้นคนนี้ตาก็จะเอาเงินค่าสอนไปเพราะว่าเงินค่าสอนมันไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็เอาไปให้เด็กดีกว่าให้เด็กดีกว่าค่ะเรียกว่ามีความสุขในการที่จะให้ใช่ให้ความรู้ซึ่งเขาให้ความรู้ค่ะใช้ไปได้ตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าตาเองเนี่ยตาทำเทรนนิ่งเนี่ยในระดับองค์กรด้วยค่ะก็ในระดับองค์กรก็เป็นธุรกิจปกตินะคะก็คิดเงินกันไปตามปกติอันนี้ก็ต้องว่าไปตามธุรกิจกันไปค่ะแต่ถ้าอยากสอนนี่คืออยากสอนตามสถาบันถูกไหมฮะสอนที่สถาบันแล้วก็อีกอันที่อยากทำก็คือมันเริ่มจากการที่ปีที่แล้วเนี่ยตาไปให้บริจาคทีวีให้กับเด็กโรงเรียนยากจนนะคะแถวเชียงรายแล้วทีนี้ตาขึ้นไปพูดแล้วตาชวนเด็กคุยนะคะอาจารย์บอกว่าให้มาสอนอาจารย์หน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงทำให้เด็ก engage ได้ใช่ไหมว่าเด็กมันคือเด็กแบบป.5 ป.6 อะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแล้วมันก็ย้อนนึกไปถึงเราตอนเรียนมาเชียงรายก็เด็กบ้านนอกคนหนึ่งใช่ไหมค่ะก็เลยจริงๆแล้วเป็นความใฝ่ฝันนะคะว่าถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยอยากจะกลับไปช่วยครูช่วยเรื่องการศึกษานี่คือสิ่งที่อยากทำที่สุดบ้านเกิดที่บ้านเกิดก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราจริงๆแล้วไอ้ชู้นี้เราไม่ต้องพูดกันก็ได้ทุกคนรู้นะคะประเทศไทยจะไปได้ดีกว่านี้นะคะถ้าการศึกษาเราแน่นกว่านี้ถูกไหมฮะค่ะเท่ากับถ้าเปิดโอกาสเป็นการให้โอกาสเราก็อยากทำเพราะว่าจริงๆแล้วตาไม่เชื่อว่าคนไทยไม่ฉลาดแต่เราไม่มีโอกาสเราไม่มีโอกาสใช่ไหมฮะให้โอกาสเขาก็ดีเพราะว่า
เราขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่แต่ตอนนี้ขอทำธุรกิจก่อนนะคะ เอาไว้ให้ถึงจุดหนึ่งของชีวิตเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจก็ถือว่าเป็นตัวสตาร์ทใหม่ด้วยนะฮะตัวนี้ใช่ไหมฮะกำลังสนุกค่ะกำลังสนุกนะฮะกำลังสนุกกับมันค่ะเดี๋ยวถามในไหนทำธุรกิจตัวนี้เราเจอคู่แข่งที่เป็นพวก AI ไหมถ้าไม่เจอเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเหตุผลเพราะว่าถ้าทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าเราเขียนหนังสืออาจารย์เดี๋ยวนี้ AI มาเขียนแทนเราได้เรียบร้อยหมดเดี๋ยวนี้นักเขียนเนี่ยถ้าเขียนภาษาอังกฤษนะคะเสร็จมันหมดนะฮะบางบริษัทแทนที่จะมีบริษัทของเมืองนอกนะคะที่มีนักเขียน10คนเนี่ยเขาเหลือแค่3คนเอาไว้เอดิตก็พอแล้วเอาไว้สั่ง AI อ่ะใช่ไหมฮะฟีดข้อมูลไปมันกลับมามันให้เราเลือกหลายออปชั่นใช่ไหมฮะแต่ในเรื่องของ experience ยังไง AI ก็แทนไม่ได้ถูกไหมฮะเราให้ experience กับคนเราทำให้คน engage กับแบรนด์เพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์น่ะมันคือ touch point อ่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือกที่จะทำสิ่งนั้น soft skill training AI ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรคนจะเข้าไปในเว็บไซต์หรือจะไปอ่านข้อมูลในโซเชียลมีเดียมากมายไก่กองเรื่องการแต่งตัวให้เป็นสไตล์ของตัวเองนะสามารถเข้าได้หมดเลยแต่ถึงเวลาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะมันต้องการคนอธิบายใช่ไหมฮะมันต้องการตัวอย่างมีการเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่คือเราคิดไว้อยู่แล้วว่าอย่างไรก็ต้องถ้าบีลีฟ AI ไม่น่าจะมาแทนไม่สามารถจะมาแทนเราได้ในวันนี้ครับเราไม่ได้แน่นอนด้วยค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นช่องหนึ่งที่เราต้องคิดนะแล้วเราเอามันมาช่วยได้ไหมแน่นอนนะใช่ไหมฮะอย่างเราทำโซเชียลมีเดียมาจริงวันนี้เราก็ต้องใช้โซเชียลลิสติ้งทูใช่ไหมฮะเพื่อที่จะสมมติถ้าทำแบรนดิ้งให้คนเนี้ย your brand DNA เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีโซเชียลลิสติ้งทูเข้ามาช่วยละใช่ไหมฮะว่าถ้าเราจะไปดิเรกชันนี้วันนี้ในตลาดมันพูดถึงกันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยช่วยได้ค่ะค่ะแล้วพอเราใช้โซเชียลมีเดียยังไงเราก็ต้องมีซื้อบูสต์โพสต์โน่นนี่ถูกไหมฮะมันก็คือเป็นพาร์ทออฟอะค่ะของดิจิตอลก็น่าสนใจค่ะวันนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะใช้ใช่ค่ะใช้เป็นบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็มีอะไรฮะอาจารย์เสน่ห์ทีนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องคือสนใจตรงสุขภาพพอบอก60ปั๊บเนี่ย มันผ่านเส้นทางของสุขภาพมาอย่างนั้นไหมฮะโอ้โหอย่างรุนแรงค่ะสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจเกษียณเนี่ยนะเพราะว่าถ้าค้นพบว่าตัวเองอะโหมงานแล้วก็ใช้ชีวิตสิ้นเปลืองใช้คำนี้นะคะโดยที่ไม่สนใจสุขภาพตัวเองเท่าที่ควรก็เลยมีวันหนึ่งอะค่ะก็จะเกิดความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่สดชื่นมันดูเหมือนเราป่วยนะคะมันเป็นอย่างเงี้ยติดต่อกันเป็นอาทิตย์แรงขนาดนั้นเลยแรงค่ะแรงก็เลยไปหาหมอแอนชัยจิงเซ็นเตอร์นี่คือเมื่อกี่ปีแล้วฮะปีที่แล้วนี่เองโอ้เหรอเร็วๆนี่เองฮะแล้วหมอก็บอกว่าพี่ตะกำลังจะพี่ตาเขียนใบสมัครเนี่ยให้กับโลกพุ่มพวงนะ SLE ค่ะพี่ตาเขียนใบสมัครแล้วแต่เขายังไม่รับหมอพูดอย่างนั้นเลยหมอพูดอย่างนั้นโอ้เดือดร้อนเลยแล้วก็ตรวจเลือดตรวจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยค้นพบว่าหนึ่ง you are what you eat นะคะเรื่องอากาศอารมณ์จริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนไม่คิดว่าตัวเองเครียดแต่จริงๆแล้วหมอบอกว่า your bodyalready cry แล้วอยู่จะบอกว่าอยู่ไม่เครียดได้ไงใช่ไหมฮะไม่ฟังร่างกายเลยแล้วก็หัวเราะแล้วก็ enjoy ชีวิตแล้วก็อยู่กับลูกน้องแล้วก็ได้ยินมานานแล้วมันคงอยู่ข้างในอ่ะใช่ฮะทีนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจเกษียณจากบริษัทค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรักษาร่างอยู่อาจารย์ไม่เดี๋ยวถามตรงนั้นไอ้ตรงที่บอกว่าแย่มากๆมันเป็นอะไรตรงนั้นคือมันอย่างนี้ค่ะมันจะดูเหมือนเราดื่มใช่ไหมฮะเราดื่มเมื่อตอนเช้าเราแฮงเราแห้งมาทั้งวันเลยแต่เราไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มนะมีความรู้สึกเหมือนกันแล้วมันก็จะเป็นไม่ค่อยมีแรงทุกวันจนกระทั่งเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันรับไม่ได้แล้วรู้สึกว่าผิดปกติใช่แล้วหมอก็บอกว่าร่างกายอยู่มันแบบมันแย่ถ้าไปตรวจนะจ๊ะวิตามิน A B C D E F G เนี่ยไม่มีเหลือเลยนะแต่ถ้าบอกหมอว่าตาทานทุกวันหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะมีสารอะไรไม่รู้มันจะทำให้ผักออกหมดนะใช่พี่อย่างนั้นเลยทีนี้ก้าวแรกที่ออกมาบอกกับตัวเองว่าฉันจะออกกำลังกายฉันจะดูแลตัวเองครับตายังทำได้แค่ 30% ซึ่งอันเนี้ยตาอยากจะฝากบอกทุกคนเลยนะคะว่าอย่าเป็นแบบตาเลยเพราะมันไม่ดีหรอกนะคะเงินทั้งหมดที่เก็บมาเนี่ยใช่ไหมฮะจะไม่มีความหมายแล้วแต่ที่จะไปใช้ความสุขได้ 100% เนี่ยก็ต้องกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเจียดค่าโรงพยาบาลให้พี่ติ๋มใช่ใช่ใช่จริงต้องมาดิบวิตามินต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ราะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนจริงค่ะจริงแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วถูกไหมฮะดีขึ้นแต่ยังไม่ดีร้อยค่ะแล้วก็มันก็จะเป็น New Year Resolution อันต่อไปของตาซึ่งตาจะมี New Year Resolution คล้ายๆกันเนี่ยทุกปีเดี๋ยวเราต้องเขียนไว้นะบางอย่างมันไม่ achieve ไงฮะมันรู้สึกเราเฟลตัวเองท่านใจจะทำทำไม่ได้ใช่แล้วอาหารเปลี่ยนไหมตอนนี้ตั้งแต่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทานผักเยอะขึ้นคือหมอบอกว่าให้ทานเนื้อแดงได้ค่ะทีละวันที่เหลือขอเป็นเนื้อขาวไก่ปลานะคะทานได้แล้วผักทานได้หมดแล้วผลไม้เนี่ยให้ทานได้เฉพาะผลไม้ที่หวานน้อยเพราะว่าพอมีอายุเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ควรจะทานของหวานใช่ไหมพ่อนี่ค่ะโรโมเดลโรโมเดลน่ารู้จักพี่ติ๋มอะเดย์วันถึงตอนนี้พี่ติ๋มรูปร่างเดิมซึ่งพี่ติ๋มจำได้ไหมเมื่อก่อนตะผอมตัวนี้ผอมมากๆเลยเพราะการกินนี่แหละสำคัญมากอยู่อาวุธดีจริงๆแล้วต้องดื่มด้วยไม่อยากออกอากาศเลยแต่ว่าอยากเล่าให้คนอื่นฟังแต่ว่าก็สมนั่นนะก็มาแชร์กันนะว่าควรจะป้องกันไว้ก่อนจริงค่ะจริงอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆจะเป็นดิสซิปลินนะคะแล้วที่คำว่าออกกำลังกายคือทำอะไรฮะตอนนี้ใช่ไหมคะคุณหมอยังห้ามเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะคะแต่ปกติอ่ะถ้าจะเดินกับขี่จักรยานไปเทรนเนอร์ไปเทรนเนอร์แล้วความฝันคืออยากเทรคกิ้งOh. อยากเทรคกิ้งแต่ว่าถ้าเขาไม่แข็งแรงไม่ไหวนะคะอยากมากเพราะว่าเทรคกิ้งอย่างเนี้ยไม่แต่ว่าเราไม่อยากจะไปในที่ที่มันโหดพี่ติ๋มนึกออกไหมไอ้พวกชันๆเงี้ยเราไม่เอาสิเราเอาระดับหนึ่งนะเออป่ะเราอยากเอาระดับสองระดับสามอยากเราละกายังอยากแอดเวนเจอร์อีกเลยนะใช่ใช่เพราะว่าเขามีโลโมเดลเป็นริชาร์ดแบนเซนไงไม่ใช่อันนั้นจอมจอมจอมแอดเวนเจอร์เลยล่ะใจวัยรุ่นใจวัยรุ่นใจใจใช่ค่ะมีอะไรที่แบบ challenge นะทัศนคติในการทำงานของเราที่ประสบความสำเร็จคิดว่ามันอยู่ที่ตรงไหนถ้าเหรอถ้าเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนทำงานเป็นทีมถ้าให้ความสำคัญกับทีมเวิร์กด้วยนะคะแต่ว่ามีความเป็นดิกเตอร์อยู่ในตัวด้วยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเราเห็นเยอะกว่าไม่หาบางครั้งเราเห็นเยอะกว่าแต่ในบางมุมที่มันเป็นดีเทลส์โอเปอเรชั่นเราเห็นน้อยกว่าเขาเนี่ยเราจะถามเขาแต่ถ้าเราเห็นเยอะกว่าเนี่ยเราก็เข้าไปอินบูเลยฮะเราไม่ถามเลยดูเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็เรียนรู้ทุกวันหนังสือคุยกับคนคุยกับคนที่เก่งกว่าเรานะคะแล้วก็บางคนเราไม่จำเป็นต้องคุยกับคนที่แบบเป็นศาสตราจารย์หรือเป็นด็อกเตอร์แต่บางคนที่เป็นคนที่อยู่ในออเปอเรชั่นไลน์ด้วยกันเขาก็เก่งได้เขาก็ให้อะไรกับเราได้ใช่ไหมคะมีแบรีเออร์ทางเจเนอเรชั่นไหมไม่มีค่ะไม่มีเปิดรับได้หมดทุกวันนี้พนักงานของบริษัทคือเพื่อนลูกเพื่อลูกค่ะแล้วก็บอกว่าห้ามเรียกว่าแม่ให้เรียกว่าพี่เพราะเราไปข้างนอกมันงงไงฮะใช่ไหมคะหันมาถามแบบแม่ขาตกลงจะให้ลูกเปิดพรีเซนเทชันไหมมันไม่ได้ใช่ไหมคะประมาณนั้นโอเคครับโอเคหวังว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีคุณสำนึกบอกว่าฟังเพลินลืมสวัสดีเลยครับนะคะคงจะได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเป็นประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็รู้จักที่จะเลือกว่าจะอยู่อย่างไรนะคะจะทำอย่างไรต่อนี่ก็คือคุณตะวราพรสิริบุญมานะคะเจ้าของบริษัท Rich of Joy Rich of Joy นะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ